สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทั้งเข้าสู่ช anel Black Sheep H4 ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมวันนี้อยู่กันในเกม Speed Drifter ครับผมมาวันนี้ก็จะมาเรียกว่าอะไรมาซุ่มนักซุ่มกันเยอะละเป็นอะไรวะไม่นี่เดี๋ยวนะไอรถสกาเลตครับผมสกาเลตดุ๊กเห็นเขาซุ่มกันแล้วว่าเฮ้ยมันได้ง่ายว่ะบางคนสุ่มไม่กี่กล่องก็ได้แล้วผมจะลองซื้อดูว่าไอ้สุ่มดูว่าจะได้ไหมวันนี้ผมมีไดมอนด์อยู่1,342มีเพชรอยู่เท่านี้เนาะก็จะดูว่ามันจะโอเคป่ะก็ซื้อได้แค่สูงสุดก็10กล่อง10ชิ้น440ไดมอนด์โอเคครับผม10ชิ้นแรกคือไปแล้วครับผมก็ต้องกดใช้เลยไหมใช้เลยครับผมไป1 2 3ใช้ไปใช้ที่ทีละ10กล่องเลยป่ะไปครับผมมาโอเคได้ทีพอยต์มาก็โอเคนะแต่พวกนี้ไอ้พวกนี้น่าจะเป็นถาวรนะพวกตรงผมรองเท้าอะไรเงี้ยโอเคมาครับผมครั้งที่2ครับไปครับ10กล่องซื้อเลยซื้อไปใช้ทันทีทีพอยโอเคกล่องรอบสุดท้ายแล้วมา10กล่องไปได้ไม่ได้มาทายครับผม1 2 3ใช้ไป10กล่องไม่เห็นง่ายเลยต้องพันกว่าเพชรอะหาเอ้ยโอเคดีนะกีดเราได้อะไรบ้างโอเคนี่แต่งตัวไปแล้วก็ร้องเหมือนที่เบิร์ดเลยโอเคที่เบิร์ดมาเองเกมอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนะกระเป๋าลองรถผมได้รถคันนี้มาแล้วรถคันที่อยากได้มากแต่ว่ามันไปซื้อมาผิดคันไปซื้อคันนี้มาอีกแล้วได้คันนี้มาแล้วไม่มาแต่งกันเดียวป่ะมี 2,000 กว่าเครื่องยนต์ก่อนเลยเครื่องยนต์ไปแล้วมีรถคาร์ดีก็สู้เขาได้นะจริงอยากได้คาร์เอมากเลยมันสวยมากอะโอเคเอาไปดิให้เต็มไปดิจัดไปดิต่อไปเป็นระบบเพลงอะระบบล้อระบบเคลื่อนนี่เลยระบบเชื้อเพลิงเทอร์โบเอาที่จะขับอะไรกันโอเคยังแบ่งกันไปนะเอาไปอัพทุกอย่างเลยก่อนเทน้อยให้มันมีเวลขึ้นนะโอเคแป๊บแป้งเรียบร้อยจัดไปวันหน้าฟ้าใหม่ค่อยว่ากันอีกที ลงแรงสักตาสองตาแรงอยู่แรงโกไปเลยเพิ่งจะขึ้นโกมันจะรีแล้วอะไปครับผมเสียดายอย่างได้มากเลยไอ้สกาเลตดูกอะเห็นเขาส่ง10กล่องเองอะ
นี่อะไรสี่ละ3 รอบหรือ4 รอบเนี่ยโอ้ยหลายกล่องนะใบประมาณ30-40 กล่องเซ็งเว้ยกี่โมงอ่ะ7:46มาพอคาร์ดบีก็ชนะได้เว้ยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดมาเองพี่เบิร์ดรักทุกคนนะจ๊ะนี่จังหวะนี้เข้าไปทางรักครับผมถ้าเกิดคิดว่ามันเข้าได้มันเข้าไปเลยครับผมแต่ว่าเกิดจุดที่หนึ่งนี่ถ้าเกิดจุดที่หนึ่งแล้วแบบว่าทิ้งห่างไปแล้วอ่ะก็เข้าเลยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ทิ้งห่างอย่าประมาทถ้าไม่แน่ใจอย่าเข้าไปอาจทำให้เราติดได้เนาะมันเป็นตัวตัดสินนะว่าเฮ้ยจะชนะหรือเปล่าเลยลืมเข้าเกือบไปแล้วเกือบโดนแสงนั่นแหละนี่เข้าโค้งดิจิตอลนี่แหละตรงนี้เป็นที่จำที่เข้าได้ตลอดไม่เคยพลาดเลยตรงนี้ถ้าเกิดไปโดนชนนะลืมเข้าแล้วไม่เป็นไรได้อยู่ยังตามเราไม่ทันเดี๋ยวชนะแล้วใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนี่แหละจะพลาดไหมเอ้ยเกือบพลาดเชี่ยนี่เรียบร้อยครับผมที่1 ใบจัดไปดิว่าคันนี้ขับง่ายดีนะเป็นคาร์บีขับง่ายมากนี่ยังไงพี่เบิร์ดรักทุกคนนะเจ้า โอเคผมก็จบไปแล้วครับกับการซุ่ม Scarlet Duke หมดไป 1,300 กว่าเพชรโอ้โหสุดยอดก็จะประมาณนี้นะกับการซุ่มบางคนได้แบบโคตรง่ายอ่ะเอออะไรวะว่าเราได้ทำไมมันไม่ง่ายขนาดมันไม่ง่ายเหมือนเขาวะอยากได้มากเลยค่ะนี่ดูแล้วแบบมันน่าขับมากแบบสุดยอดเลยนะเดี๋ยวดูก่อนเพิ่งว่างจะไปลองสุ่มใหม่ดูถ้าเกิดได้เดี๋ยวจะมารีวิวจะมาเล่นให้ดูอีกถ้าเกิดได้นะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะก็คลิปตอนนั้นจะเป็นอะไรก็กดติดตามตอนต่อไปโอเคผมไปแล้วครับบ๊ายบายไปแล้วครับจ้า